ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเถียงแทนจ้าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเถียงแทนเจ้านะนะก็มาคุยกันต่อกับคุณป้าสมจิตคู่ชีวิตของลุงสมชายก็ยังอยู่กับผมครับดีเจซุนโฮสวัสดีครับคุณป้าครับโอ้สวัสดีจ้าเป็นโชคดีที่ได้เจอกันอีกนะครับผมช่วงนี้จังหวะเหมาะพอดีลุงเผลอบ่อยครับป้าก็เลยได้สเต็มเซลล์มาปองนึงอ๋ออาการก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณลุงสมชายเนี่ยก็ได้มาให้สัมภาษณ์กับทางรายการนะครับก็คุยกันถึงเรื่องกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8ทีนี้เนี่ยที่คุยกับคุณลุงสมชายเนี่ยคือคุณลุงสมชายเนี่ยแกบอกว่าแกจำไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคุณป้าแหละครับที่น่าจะรู้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างดีนะฮะทีนี้ผมอยากจะถามความเห็นของคุณป้าครับว่าคุณป้ามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8ในเรื่องนี้ต้องตำหนิเธอนะครับคุณโฮเธอถามผิดเวลาครับเธอต้องกลับไปถามเมื่อ60กว่าปีก่อนเนี่ยอ๋อตอนนี้ท่านจำอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับเธอลุกไปเดินห้องน้ำอยู่ทางไหนยังไปไม่ถูกเลยนะก็ให้คนเห็นไปอ๋อเธอไม่ได้ดูข่าวทางทีวีเหรอครับตอนที่พลเอกประยุทธ์เข้าเฝ้าเนี่ยครับไปถวายทานรัฐธรรมนูญเนี่ยครับผมสังเกตว่าลุงสมชายแกยกมือไม่ค่อยได้ไงอาศัยว่าใช้พานแค่ชั้นเดียวครับไอ้ที่ใช้พานชั้นเดียวเนี่ยครับเพราะมันเป็นรัฐธรรมนูญของโจรไงคือโจรเอาไปให้เอาไปให้ลุงรับรองเนี่ยครับก็เลยเป็นชั้นเดียวแต่ถ้าโจรปรึกษากันเสร็จแล้วลุงไปเซ็นชื่อเอากลับมาให้มันต้องสองชั้นเพราะว่าลุงแกที่จริงแกยกมือได้แค่ชั้นเดียวเท่านั้นเลยคือชั้นที่สองทีนี้ขนาดยกมือยกได้แค่นั้นแหละแล้วเธอลองเดาด้วยแกจะเซ็นอะไรได้บ้างอย่าคิดนะว่าจะเซ็นได้ง่ายๆนะเพราะว่าคนเป็นความจำเสื่อมเนี่ยเซ็นอะไรก็เซ็นลำบากก็ผมก็เห็นพลเอกประยุทธ์ก็เข้าเฝ้านี่ฮะคือไอ้การที่มีข่าวบอกว่าลุงเนี่ยไปเซ็นพระมหาชุมการเนี่ยครับอันนี้ต้องความพาหุ่นใจหน่อยนะว่าลุงไปคงเซ็นลำบากเซ็นไม่ได้ถึงเซ็นก็เซ็นไม่เหมือนถ้าเป็นเช็คมันคงเด้งแหละครับผมแต่ทีนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าต้องให้ความเป็นธรรมนะลุงอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่ทำหน้าก็ได้นะครับเพราะตอนนี้แกก็หมดสภาพแล้วนะต้องเข้าใจนิดนึงถ้าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจแล้วทำไมคุณลุงถึงให้พลเอกประยุทธ์เข้าเฝ้าครับอันนี้เธอคงตกประวัติศาสตร์ไทยแน่ๆเลยเนี่ยถามแบบเนี้ยนะมันเป็นธรรมเนียมถ้าลุงไม่เข้าเฝ้ามันก็จะเกิดความขัดแย้งนะครับไอ้พวกจตุรนฉายเฉียงเรืองไกรลิขิตวัฒนะพวกหัวหมอทั้งหลายเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าลุงยังไม่ได้ปวดเก้าปวดกระหม่อมเลยลายเซ็นก็ไม่มีลายเซ็นก็ไม่เหมือนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่ลุงจะช่วยให้ประเทศชาติสงบก็คือว่าต้องให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบราชการแห่งชาติคนอีกประยุทธ์เนี่ยเข้าเฝ้าเพื่อจะได้มีความชอบธรรมไงล่ะไม่งั้นบ้านเมืองที่หายวายปวงหมดเลยไม่มีความสงบอันนี้เธอต้องเห็นนะว่าลุงเนี่ยทำเพื่อความสงบของประเทศชาติจริงๆครับแต่ว่าการไปเซ็นรับรองการยึดอำนาจทำรัฐประหารมันก็เป็นการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยเพราะรัฐประหารก็ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ไปเซ็นรับรองแล้วปกปิดไว้ไม่ยอมบอกกับประชาชนว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็เข้าข่าย114นี่ฮะตามประมวลกฎหมายฉันระเบิดจริงๆเลยถามแบบนี้นะแสดงว่าเธอเนี่ยไม่ได้เรียนกฎหมายแน่ๆหรือเรียนก็ไม่ละเอียดอ๋อครับเธอกลับไปดูรัฐธรรมนูญนะฮะพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะฟ้องร้องไม่ได้นะครับอันนี้มันสำคัญเป็นหลักของบ้านเมืองเลยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเธอพูดแบบนี้เข้าใคร112นะครับมหาวิทยาลัยผิด113เธอจะติดคุกก่อนอ๋อถ้าคิดว่าเป็นค่าตัดสินว่าเธอผิด113ครับไอ้หน้าไหนฮะขนาดที่รับเรื่องก็ดู112แล้วครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำผิดกฎหมายแล้วทีนี้จะมาอ้างว่าให้ประเทศชาติบ้านเมืองสงบสุขได้ยังไงมันก็ต้องอย่างนั้นนั่นแหละเพราะว่าจะผิดจะถูกเนี่ย
ความสงบรู้รักสามัคคีเธอจำไว้เลยนะไอ้คำว่ารู้รักสามัคคีมันอยู่เหนือสิ่งอื่นใดประเทศชาติต้องการความสงบสงบราบคาบเรียบร้อยเนี่ยต้องรู้รักสามัคคีนะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็แล้วไปแล้วนะแล้ววันหน้าเราค่อยทำกันใหม่นะแล้วก่อนหน้านี้ทำไมคุณลุงสมชายเนี่ยไม่ออกมาบอกให้เลิกก่อความวุ่นวายผมก็เห็นมีกลุ่มคนที่ไปบุกยึดสถานที่ราชการไปขัดขวางการเลือกตั้งไปก่อความวุ่นวายต่างๆแล้วทำไมคุณลุงไม่บอกให้คนเหล่านี้ออกมาหยุดก่อความวุ่นวายแต่ทำไมกลับไปรับรองการทำรัฐประหารแสดงว่าเธอไม่ได้ดูเอทีวีไม่ได้ดูบูสการแน่ๆเลยเธอต้องเป็นพวกเสื้อแดงฉันคิดนะครับเธอรู้ไว้ตอนนั้นนะพวกทักษิณมันเป็นรัฐบาลอ่ะครับมันเป็นพวกขี้โกงแม่สถาบันนะเราต้องช่วยไล่มันออกไปฮะแล้วถ้ามันยิ่งวุ่นวายก็ยิ่งดียิ่งไล่มันออกนะฮะเสียแต่ว่านางปูยิ่งรักนี่มันฉลาดมันไม่ยอมใช้ความรุนแรงทันทีเลยฉันก็เบื่อจริงๆเลยสั่งแล้วสั่งอีกนะให้ทำทุกอย่างขว้างระบงระเบิดนะแต่มันก็รู้ทันเนี่ยแต่เขาก็มาจากการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนมันจะมาจากการเลือกตั้งแต่งตั้งหรือว่าตั้งเองก็เรื่องของมันนะแต่มันใส่เสื้อแดงเธอไม่เห็นว่ามันใส่เสื้อแดงเสื้อแดงเสื้อคอมมิวนิสต์อ่ะพวกอินแดงอ่ะนะครับแล้วคอมมิวนิสต์มันไม่เอาสถาบันกษัตริย์ครับเธอไม่รู้เหรอครับหรือเธอเป็นพวกเดียวกับพวกมันฮะไม่ครับมันโอเคคือทำไมคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยถึงชอบกล่าวหาว่าทักษิณเนี่ยไม่เอาสถาบันนะครับมันจะเอาได้ยังไงล่ะมันทำอะไรมันก็เอาหน้าเอาตาคนเดียวอ่ะครับในหลวงที่ก็สอนที่ปิดทองหลังพระครับปิดทองหลังพระพวกเวลาทำอะไรนี่นะก็ต้องยกให้ในหลวงครับเข้าใจไหมฮะประชาชนก็ปิดทองหลังพระครับจะปิดทองหลังพระหลังแท่ก็แล้วแต่นะครับแต่อย่ามาบังหน้าครับอย่ามาบังหน้าในหลวงอันนี้เป็นความผิดมากๆเลยเธอคิดดูจะทำทุกอย่างนั้นมันเคยถามที่ไหนเลยครับแจกบัตร30 บาทตรงทุ่งหมู่บ้านโอทงโอทอบเนี่ยฮะแล้วลุงก็มีของเก่าอยู่แล้วอ่ะโครงการคนไข้อนาถาในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยครับไอ้โครงการในศิลปะชิ้งประชีพเนี่ยนะครับเป็นกิ๊บหายหมดเลยเป็นพวกใครเป็นพวกทักษิณใช่ไหมล่ะฮะเออมันทำเนี่ยเราไม่ได้เอาหน้านะฮะเราก็ไม่ได้หน้าไม่ได้ตาฮะแต่เรื่องที่เราทำอยู่ชิบหายไปด้วยเนี่ยครับก็ใครจะไปแค้นก็ไปเพื่อไปแค้นในฐานะตัวเลยก็แค้นครับแล้วก็แค้นไงแล้วก็ต้องแก้แค้นใช่ไหมมีแค้นต้องชำระครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยแต่ตอนนั้นคุณทักษิณเขาก็จัดงานฉลองครบรอบ60 ปีเท่าที่ผมจำได้ที่ว่าเชิญกษัตริย์จากต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยเอามาร่วมงานวันเกิดของคุณลุงสมชายครับแล้วเขาจะไม่จงรักภักดียังไงเธอคิดดูแล้วกันทักษิณเนี่ยนะขนาดมาจัดงานให้ลุงมาเชิญมาเกือบทุกประเทศเลยนะถ้ามาจัดงานเองจะใหญ่ขนาดไหนล่ะคิดดูที่คุณแบบนี้เอาไว้ได้ยังไงอ่ะบารมีมันมากแล้วที่สำคัญนะที่ป้าไม่ชอบที่สุดเลยนะไม่มีความผิดใจคนนะไอ้โอบามาเนี่ยนะครับผมไอ้โอบามาเนี่ยป้าเกลียดจริงๆเลยตอนที่มันมาเข้าเฝ้าเนี่ยนะเกลียดมากๆมันไม่จริงใจกับเราเลยแหละทำไมอ่ะครับทำไมถึงว่าไม่จริงใจเธอไม่สังเกตเลยโอบามามันมาเข้าเฝ้าลูกสมชายนะแล้วมันดันงัดเอาอันรูปเก่าๆมาให้ลุงดูอ๋อเอารูปเก่าๆมาให้คุณลุงดูเออมันสื่อมันเป็นซีดีมันอยากจะรู้ลุงอ่ะอับใจมือหนักขนาดไหนนะแล้วมาถามนี่แล้วลุงจะไปจำได้เมื่อเช้ากินอะไรลุงจะจำไม่ได้เลยคุณมาเพื่อมาถามเอารูปสมัยก่อนพูดมาถามเลยนี่ใครลุงก็บอก yes no okay ถ้าลุงพูดไปถามคำมันถามเลย yes อันที่สอง no อันสามบอก okay ไม่รู้มันจะรู้หรือเปล่านะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันไม่มีความจริงใจมันป้าเราเนี่ยไอ้เนี่ย CE สั่งมาแน่ๆเลยทำไมรู้ไหม CE ล็อกกี้เซนเลอร์เนี่ยมันคงโกรธที่หนูถั่วนะไปหลอกเอาเงินมาวิจัยด้วยสเต็มเซลล์มาฆ่าเด็กเนี่ยนะมันถึงมากนะเพราะว่ามันตั้งที่เพื่อการกุศลล็อกกี้เซนเลอร์นะไปเอาเงินนั้นมาจับเด็กมาฉีดดึงเอาสเต็มเซลล์เนี่ยมันคงโกรธมากเลยไม่ใช่โอบามามาสืบว่าลุงเนี่ยหนักแค่ไหนแล้วจะยึดประเทศไทยได้ไหมเนี่ยเธอต้องบอกพวกเธอให้ดีๆนะว่าระวังนะตอนนี้เวียดนามมันไม่ยึดประเทศไทยแล้วนะอเมริกามันจะยึดแทนนะอันนี้น่ากลัวมากเลยแล้วคุณลุงอ่อนแออย่างนี้เนี่ยจำอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วทำไมไม่ให้พระบรมขึ้นนั่งบัลลังก์อะฮะ
แต่ไหนแต่ไรนะลุงไม่ไว้ใจพระพรหมอยู่แล้วนะทำไมครับมันรูปหล่อมันเป็นทำตัวเสรีมีเมียเยอะนะอ๋อแต่หลังๆนี่แค่ที่ปรับปรุงตัวนะร้านกับพวกเราอีกครับมันไปให้พวกแสดงชุมนุมถนนหลักสระถึงไม่เห็นเลยอ๋อถนนหลักสระใกล้วังทวีพัฒนานะครับแล้วเรื่องพวกนี้นะมันก็กลายเป็นว่ามันหนักกว่าเดิมอ่ะมันไปเข้าข้างทักษิณเนี่ยแต่คิดดูนะถ้าราชการที่10เป็นผู้เดินทักษิณราชการที่9ไม่ไปหาไหมมันลำบากนั้นยังไงก็อีกเป็นไม่ได้อย่างเลยนะยังไงป้าเห็นว่าพวกความปลอดภัยของตระกูลนะเอาหญิงกลางเอาสิรินเทพเป็นก็ได้นะแต่เป็นป้าเขาฝากหรือฝากตัวกับสิรินเทพนะยังไงก็เลี้ยงป้าไปดูเล่นนะอย่าจะทำอะไรแม่เลยนะแม่ขอร้องเลยครับผมโอเคอ่ะทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องของคุณลุงสมชายบ้างดีกว่าเห็นบอกว่าคุณลุงสมชายเนี่ยมีความเป็นอัจฉริยะทุกด้านเห็นบอกว่าเก่งทุกเรื่องไม่รู้จริงไม่จริงคุณเราเนี่ยนะโบราณเขาบอกว่าเฉลียวมันสู้ฉลาดไม่ได้ครับอันนี้ไม่ใช่ฉลาดโบราณฉาดนะเฉลียวหมายถึงว่ามีสติรู้สัตว์รู้เอาตัวรอดนะครับถึงแม้ว่าลุงจะเรียนมาน้อยเรียนไม่จบต้องคอยหนีคดีนะแต่คิดดูคนอย่างลุงนะพลิกสถานการณ์ได้นะเอาตัวรอดมาได้นะอยู่มังรอบมานานตั้งแต่เป็นเด็กแล้วครับภาษาไทยนี่ไม่ได้รู้เรื่องเลยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไม่แข็งแรงแต่แกก็ยังได้เป็นพระอีกได้การใช้ภาษาไทยขนาดพูดไม่รู้เรื่องนะครับพูดไปวนมาแต่พวกก็ต้องพยักหน้านะใครไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเจ็บตัวนะง่วงแล้วง่วงอีกก็ต้องเอาไม้จิ้มฟันมาถากตาไว้แต่รู้เรื่องก็ทำเป็นต้องเข้าใจต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจคิดดูแล้วกันว่าอันนี้ท่านชมผู้ประกาศขนาดไหนท่านฝึกให้คนไทยทั่วประเทศคณะรัฐมนตรีทั้งหลายเหล่านี้มีความอดทนเนี่ยแต่บรรลุโสดาบันหรือไม่ก็ตอนนั่งฟังในหลวงพูดเนี่ยนะคือง่วงแล้วง่วงอีกต้องอดทนเนี่ยนะอันนี้เป็นการฝึกความอดทนเลยนะและเป็นการเรียกว่าทำบุญอย่างหนึ่งฝึกความอดทนฝึกสมาธิทีนี้ก็เห็นคุณลุงสมชายเนี่ยแต่งเพลงนั้นเพลงนี้เพลงพระราชนิพนธ์เยอะแยะเลยไม่รู้ว่าคุณลุงสมชายแต่งเองหรือเปล่าหรือว่าใครแต่งให้เธอคิดดูแล้วกันนะขนาดพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไงยังแต่งเพลงพระราชนิพนธ์ได้เลยเธอไม่แปลกใจเลยอย่างน้อยที่สุดนะแต่แต่งได้ไม่นานไม่คิดถึงสำคัญหรอกเพราะว่าเรามีคนแต่งเก่งๆเยอะจะไม่แย่งเขาทำทำไมล่ะเธอคิดยังไงเพราะว่าลุงสมชายแต่งเองนะไอ้พวกนักแต่งเพลงก็ไม่ชิบหายหมดเลยไอ้ยังคนเก่งๆยังหม่อมเต้าจักรพันธ์พินศรีจักรพันธ์หม่อมราชวงศ์ศรีปาลูดครับใครต่อใครที่เก่งๆชุนทราพรเนี่ยนะถ้าไปแย่งพวกนี้ทำแล้วมันจะบาปไหมพวกนี้มันแต่งที่แต่งแล้วก็ปิดชื่อลงไปไงอ๋อไม่ถึงแต่งเสร็จเพิ่มก็คุณลุงสมชายก็เซ็นชื่อใช่ก็ปิดทองหลังพระไอ้พวกนั้นมันต้องปิดทองนะปิดทองหลังพระแล้วไอ้หนูก็ไปปิดทองหน้าพระไงที่แสดงว่าคุณลุงสมชายที่บอกว่าให้คนเนี่ยปิดทองหลังพระนี่คือเขาสอนคนอื่นเขาไม่ได้ปิดเองให้คนอื่นปิดข้างหลังเขาจะปิดข้างหน้าไงไม่ปิดข้างหน้าผมนั่นที่เอาตรงไหนปิดอ่ะมันก็ลำบากขึ้นอีกนะว้าวทีนี้ปิดทองหลังพระนี่ก็คือในหลวงทำดีแต่ก็ไม่ให้ใครเห็นใช่ไหมฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเนี่ยประชาชนเข้าใจผิดหาว่าท่านอย่างนู้นอย่างนี้นะครับท่านสอนผู้อื่นทำผู้ใดไหมถ้าคุณราชวัฒน์แปลว่าอะไรเธอเข้าใจป่ะแปลว่าคำพูดคำสอนจ้ะคือนี่ภาษาไทยอ่อนมากเลยถ้าคุณราชวัฒน์แปลว่าคำสอนคำพูดคือพระราชดำรัสหรือพระราชกระแสพระองค์ราชวัฒน์คือคำสอนสอนให้ประชาชนทำปิดทองหลังพระเนี่ยนะเป็นพระองค์ราชวัฒน์ให้ประชาชนเนี่ยอย่ามาทำดีแข่งกันในหลวงทำอะไรก็เก็บไว้อะไรที่มันดีก็บอกว่าเป็นเรื่องของในหลวงอย่างเช่นทำดีเพื่อพ่อไงเรื่องเล่าเพื่อพ่อเรื่องผู้หญิงเพื่อพ่อถือศีลห้าเพื่อพ่อบุญเพื่อพ่อเวลาไปแข่งกีฬาได้เห็นทองไม่แชมป์ก็ชูพ่อเวลาไปเทสก็ชูพ่อตัวเองไปนะอย่างนี้นะเพื่ออะไรก็เพื่อถ้าดูดีให้ท่านอายุยืนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีนะคุณพวกเราตายกันไปหมดแล้วท่านก็ยังอยู่อ๋อครับผมเข้าใจไหมWow. ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องความอัจฉริยะในทางด้านกีฬาดีกว่าเห็นบอกว่าชนะเลิศเรื่องชนะเลิศการแข่งเรือใบแล้วก็วันที่คุณลุงสมชายชนะเนี่ยก็สถาปนาให้เป็นวันกีฬาแห่งชาติเนี่ยผมอยากจะถามคุณป้าว่ามันเป็นยังไง
เออเธอนี่ถือว่าเป็นคนไทยได้เลยนะเธอรู้เรื่องวันกีฬาแห่งชาติ16ธันวาคม2510ตอนนั้นเรามาปรึกษาเพราะว่าอีฟกษัตริย์เราจะต้องเก่งทุกเรื่องนะทีนี้กษัตริย์เป็นผู้เล่นสกีถ้ากษัตริย์เราไปเล่นเดี๋ยวจะโกหักตายซะก่อนนะจะไปแข่งเรือยอดมันก็ไม่ได้แล้วไปแข่งอะไรกี่ม้งกี่ม้ามันก็เออกระเลิกนะเอานี่แข่งเรือไปขนาดนี้แข่งเรือจิ๋วๆนะแล้วก็ตำรวจมาล้อมหน้าล้อมหลังนะใครเข้ามาใกล้ๆยิงมันเลยนะแล้วที่สุดเขาก็ชนะทั้งพ่อทั้งลูกได้เหรียญลูกพันพันสองเหรียญเลยว้าวคือหมายถึงว่าตอนที่ชนะเนี่ยก็คือเอาองคลักษ์มาล้อมรอบใช่ไหมฮะก็ไปเชิงล้อมรอบก็คือถือปืนอยู่ห่างๆนะใครมาใกล้ๆยิงมาเลยก็ถวายองคลักษ์ขายไงแต่มันเข้าใจผิดมันก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้แล้วก็เลยชนะอันนี้ถือว่าเป็นความฉลาดและเป็นเรียกว่ากุศโลบายอย่างนึงและตอนนั้นก็คือมันก็เราก็คือทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อสนุกดีเพื่อให้ท่านเก่งไงให้ท่านเก่งทุกด้านตอนนั้นก็เห็นแข่งกับทางคุณหญิงใหญ่คือคุณหญิงอุบาลรัตนนท์นะฮะก็เห็นว่าเข้าเส้นชัยพร้อมกันใช่ไหมคือมันเป็นอย่างนี้นะเธอต้องเข้าใจนะว่าถ้าหากว่าลูกสมชายแพ้เนี่ยมันก็จะเสียเพื่อลูกสมชายเป็นเจ้าใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าอุบาลรัตนนท์แพ้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นผู้หญิงอ่ะเท่ากับพ่อรังแกลูกพ่อแข็งแรงกว่าลูกนะก็เลยต้องเขียนจบตรงที่ว่าชนะทั้งพ่อทั้งลูกเลยและนี่เป็นบังคับมาเลยว่าต้องเป็นอย่างนั้นและให้คะแนนมันเท่ากันนะซึ่งมันก็ไม่เคยมีได้แข่งถึงไปแล้วได้เหรียญทองเท่ากันมันไม่เคยมีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ประหลาดครั้งแรกของโลกทีนี้เห็นบอกว่าคุณลุงสมชายเนี่ยก็มีความสามารถนะครับถึงขนาดสร้างเรือใบได้เองเลยไอ้บางทีเนี่ยนะต้องเข้าใจว่านะมันเป็นเรือลำเล็กๆไปซื้อเขาไม่ขายต้องทำเองครับแต่ยังไงก็แล้วแต่แล้วก็ถือว่าลุงมีความพยายามมาแล้วครับอย่างน้อยๆพยายามโฆษณามีความพยายามแล้วทำนู่นนี่หน่อยพอทำมันนี่เสร็จก็ไปทำอื่นต่อให้มันครบทุกด้านคือเขาเรียกว่าเป็ดเธอรู้จักเป็ดไหมเป็ดมันทำได้ทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นลุงมาเป็นซุปเปอร์เป็ดและเก่งทุกเรื่องเลยนะเก่งทุกเรื่องแต่ย้ายไปเรื่องนี้นะคือจะไม่อยู่ประจำย้ายไปเรื่อยๆเก่งมาทุกอย่างแต่ก็เห็นนักข่าวเขาก็เข้าไปถ่ายรูปนะครับตอนกำลังทำเรือใบแล้วก็ต้องถ่ายที่นั่นถ้าไม่ถ่ายก็โดนที่คืออันนี้เป็นการส่งเสริมเธออย่าเข้าใจผิดว่าลุงสมชายแกบ้าเลยแกอยากดังไม่ใช่นะอันนี้เป็นการเผยแพร่ประเทศไทยเธอรู้ไหมว่าไอ้ประเทศไทยเนี่ยบางคนต่างประเทศนะเขารู้จักแบงคอกแต่เขาไม่รู้จักประเทศไทยนะเขาไม่รู้จักเนี่ยเราต้องโฆษณาเจ้าของเรากษัตริย์ของเราให้ทั่วโลกเขาแปลกใจว่าทำไมมันเก่งที่หายเลยนะประเทศเราจะได้ดังไงเออเขาไม่ได้ดังทุกตัวเขาเองนะเขาดังทุกประเทศครับเขาก็งงว่าสมรักคำถึงเวลาไม่ได้เหรียญทองทำไมมันต้องชูรูปลูกใครเป็นพ่อมันหรือเปล่าเขาจะได้รู้จักโอ้นี่ในหลวงนะใครไปแข่งอะไรยกน้ำหนักผู้หญิงวอลเลย์บอลนะก็ต้องชูรูปในหลวงใช่ไหมอันนี้เขาจะรู้ประเทศเราเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นไงชนะก็ชูรูปในหลวงแพ้ก็กลับบ้านเฉยมันเป็นอีกแล้วเธอเขาจะเข้าไปอีกแล้วเขาชูรูปพ่อตัวเองไม่ได้เลยครับไม่ได้ชูรูปพ่อตัวเองไม่ได้อันนี้ถือว่าผิดเลยนะทำไมพ่อคุณบุญน้อยอ๋อครับจะมาเทียบกับในหลวงได้ยังไงนะเดี๋ยวก็เป็นการบังอาจเรื่องหรอกทีนี้พอคุณชูก็ชูกันไปเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไงมันส่งเสริมประเทศเราเป็นประเทศที่แปลกที่สุดในโลกทำอะไรก็ทำเพื่อในหลวงหมดเลยไงไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่มันทำให้เกิดเอกลักษณ์ฝรั่งมาที่กรุงเทพฝรั่งถามคำแรกบอกว่าทำไมคุณถึงรักในหลวงนะก็บอกงี้นะทำไมคุณถึงรักหรือคุณตอบได้ไหมคือตอบได้ไหมทำไมถึงรักในหลวงก็ไม่รู้สิครับผมก็คือเธอเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะทำไมถึงรักในหลวงก็เพราะว่าต้องรักทำไมครับทำไมผมต้องรักไม่รู้ต้องรักถ้าไม่รักมีปัญหาอ๋อเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องที่ต้องรักเพราะว่าท่านมีบุญคุณต่อเราท่านทำทุกอย่างเพื่อเราอยู่ได้เพื่อท่านและเข้าใจหรือยังโอเคเย้นี่มาคุยกันเรื่องของความอัจฉริยะทางด้านดนตรีกันบ้างดีกว่านะครับเพมบอกว่าคุณลุงสมชายเนี่ยเป่าแซกโซโฟนก็เก่งนะฮะ
แล้วก็เคยได้เล่นร่วมกันกับวงใหญ่ๆที่เป็นแบบวงซิมโฟนีออเคสตราเลยอยากถามคุณเปาคุณลุงเก่งจริงไหมคืออันนี้นะถ้าจะเก่งหรือถ้าจะไม่เก่งเลยอย่างน้อยที่สุดท่านมีความพยายามไอ้คนที่มันเก่งจริงๆนะมันไม่ต้องพยายามจริงไหมครับคนที่เกิดมาเก่งไม่ต้องพยายามแต่คนที่เกิดมาไม่เก่งคนที่เกิดมาเพียงช่วยปัญญาอ่อนลอยถ้วยเนี่ยนะมันต้องพยายามขนาดไหนพี่รู้ไหมฮะอันนี้ต้องเห็นใจท่านนะครับคือถ้าว่าท่านเก่งไม่เก่งไม่รู้แหละแต่ว่าท่านพยายามมากกว่าคนอื่นเพื่อมาเล่นไอ้อะไรพุทธมงคุทธแม่เนี่ยนะไอ้ที่มันเก่งๆดังๆเนี่ยต้องเล่นแล้วถึงที่ต้องมันลำบากไหมล่ะเล่นกับคนเก่งๆอ่ะทำเพื่ออะไรทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อชื่อเสียงของประเทศแล้วทีนี้นี่ที่ลำบากก็คือว่าลุงจะเองนะแกไม่มีครูทางด้านนี้เลยไม่มีครูสอนเลยอ่ะไอ้เป่าแซ่บไอ้เป่าง่ายๆนะไม่ใช่เป่าปีเป่าคุยนะมันต้องคุณเก่งนะแล้วลุงก็ไม่มีใครสอนเลยเนี่ยแล้วก็ไปเป่าฝรั่งเลยนะเธอคิดว่ามันอายขนาดไหนนะต้องภูมิใจทำทั้งหมดทำทั้งประเทศเพื่อชีวิตของประเทศไทยว่าเรามีราชาแห่งเอฟเป็นคิงนะเป็นกษัตริย์ที่เป่าปีไม่ใช่เป่าฉันเก่งที่สุดในโลกแล้วมันเป็นอย่างนั้นทำทุกอย่างนี่ก็เพื่อชีวิตของประเทศไทยแม้ว่ามันจะทำยากท่านก็ยังทำอ๋อถ้าเกิดอย่างนี้ทำยากแล้วจะทำไปทำไมอะฮะมันต้องทำดิเธอไม่รู้เหรออย่างเล็กเนี่ยเธอดูถ่ายทอดทีวีไหมที่ไปเล่นกูเจิงเล่นกูเจิงเนี่ยนะเธอไปเล่นกูเจิงไปฝึกตั้งกี่ทีออกทีวีนะฝึกกับครูนะครูก็เห็นแล้วก็เหนื่อยนะว่าคนนี้นะมันไม่มีหัวเลยนะไม่มีหัวคือมีศีรษะแต่ไม่มีหัวนะคือเล่นไม่เป็นเลยนะกดโน้ตแต่ละตัวนี่มันเหมือนมันจะกินกูเจิงเข้าไปนะมันเหมือนเด็กอนุบาลหัดกินโน้ตทีละตัวเนี่ยเธอต้องเข้าใจว่ามันเป็นใจรักจริงๆนะถ้าไม่รักนะถ้าไม่รักหรือไม่พยายามหรือไม่ขุมความอายเนี่ยมันเล่นไม่ได้หรอกแต่เพราะนั้นเนี่ยเธอก็ทำตามแบบพ่อเลยเหมือนกันเลยนะคือพยายามไม่ได้เป็นอะแล้วทีนี้มันพยายามคุณสองก็ต้องพยายามด้วยนะคุณก็ต้องพยายามฟังพยายามฟังให้มันเพราะไอ้คนนั่นก็เก่งๆก็ช่วยกับประโคมเข้าไปนะประโคมเข้าไปเพราะว่าแต่ถ้าเป็นความรู้ดีท่านจะเล่นเบาๆไม่ก็มีใครได้อีกหรอกแล้วท่านจะเดี่ยวไม่ได้ทำไมฮะเล่นเดี่ยวมันก็รู้ดิอ้าวรู้อะไรมันก็จะรู้ว่าท่านใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นนะอ๋อเล่นเดี่ยวคือรู้ว่าเล่นไม่เป็นมากันเถอะมันใช่ว่าเก่งเล่นคือพูดอย่างนี้มันดูถูกกันนะท่านไม่คิดแต่ท่านใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นไงท่านต้องเรียนมากกว่าแล้วท่านจะใช้เวลามากกว่าคือปกติเพลงหนึ่งคนอื่นเล่น3นาทีท่านอาจจะเล่น4นาที5นาทีครับเพราะว่าท่านต้องรอเวลากดค่ะกดโน้ตแต่ตัวท่านต้องย้ำมันนะกลัวมันผิดแต่อันนี้ก็ต้องเห็นใจว่าคนที่เก่งเนี่ยเราไม่ต้องยกย่องหรอกแต่คนที่ไม่เก่งแล้วอุตส่าห์ทำเนี่ยอุตส่าห์ตามทุกทางต้องยกย่องสองเท่านะเธอเห็นด้วยไหมครับเธอต้องเห็นด้วยที่ใช่ไหมไอ้คนไม่เป็นแล้วพยายามทำเนี่ยแล้วก็ให้กำลังใจต้องยกย่องเออคนเก่งนะใช่ไหมถ้าเธอไปบอกว่าเขาไม่เก่งเขาจะเสียใจใช่ไหมบาปใช่ป่ะต้องให้กำลังใจคนที่เล่นไม่เป็นนะแล้วต้องยกย่องเข้าไปไอ้คนที่เก่งไม่ต้องยกย่องหรอกมันเฮ้ยมันเก่งแล้วนะยกมันจะเหลืองเข้าใจไหมคนที่มันเก่งยกย่องไอ้คนที่เล่นไม่เก่งยกย่องมันไม่มีกำลังใจเนี่ยต้องคิดแบบนี้อ๋อโอเคเอาอย่างนี้คุณป้าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาสู่รายการในช่วงต่อไปนะครับผมเดี๋ยวกลับเข้ามาสู่รายการในช่วงต่อไปนะครับชา
เมื่อเห็นลูกหลานไม่ได้ดังใจก็แต่ละคนนั้นไม่เอาไหนลุงสมชายแกเลยต้องเมาป้าสมจิตละไม่เคยสนใจแต่งตัวเชิดชายเล่นไพ่เต้นรำลุงสมชายแกบ่นรึมรำหัวอกระกำชอกช้ำสวงในลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายป้าสมจิตเป็นครอบครัวยอดเยี่ยมเรื่องราวสะกิดคนทุกสังคมลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายป้าสมจิตเป็นครอบครัวยอดเยี่ยมเรื่องราวสะกิดคนทุกสังคมสรุปชายฮัสซันโนวาคบหญิงมากหน้าเลือกแต่หน้าตาดีถ้าชอบคนไหนเป็นได้ทุกทีลูกชายตัวดีขึ้นชื่อมานานส่วนลูกสาวหลายคนอกหักเพราะชายไม่รักทำตัวน่ารำคาญมีลูกอีกคนแล้วก็เลยขึ้นคานหมอตรวจอาการลุงสมชายไม่ดีลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายป้าสมจิตเป็นครอบครัวยอดเยี่ยมเรื่องราวสะกิดคนทุกสังคมลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายป้าสมจิตเป็นครอบครัวยอดของหลานเป็นข่าวประจานเรื่องข่าวโลกีลุงสมชายกับป้าสมจิตแกเลยหงุดหงิดไม่รู้จะทำไงดีก็แต่ละคนวุ่นวายทั้งปีแกไม่ได้แล้วสิป้าสมจิตลุงสมชายลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายป้าสมจิตเป็นครอบครัวยอดเยี่ยมเรื่องราวสะกิดคนทุกสังคมลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายป้าสมจิตเป็นครอบครัวยอดเสียงแทนจ้าครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเสียงแทนเจ้านะครับเอางี้คุณป้าเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องฝนเทียมก็เห็นว่าคุณลุงสมชายเนี่ยมีความเป็นอัจฉริยะสามารถสร้างฝนเทียมได้อันนี้อยากจะถามความคิดเห็นคุณป้าคุณป้าว่าอย่างคือลองคิดดูง่ายๆเลยฉันถามเธอเป็นความรู้ประวัติศาสตร์ผู้ลูกนะครับฉันถามว่าในลูกนี่มีใครทำฝนเทียมบ้างมีไหมก็ไม่มีครับก็ไม่มีเลยใช่ไหมครับอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนอร์เวย์สวีเดนเบลเยียมเมืองกีนรัสเซียก็มีใครทำฝนเทียมครับมีแต่ลูกสมชายเพราะเราทำฝนเทียมได้ทีเดียวถ้าเปรียบเสมือนก็เปรียบเสมือนเทวดาฮะเราไม่ต้องหานเราไม่ต้องเห็นนางแมวครับเพราะเรามีฝนเทียมเรามีเครื่องบินนะอ๋อทีนี้มันก็คือเราค่อนข้างจะเอาประยุกต์มาใช้อ่ะครับอเมริกาเขาค้นพบฝนเทียมก็จริงนะแต่เขาไม่เคยใช้เลยทำไมเขาถึงไม่ใช้
มันผงงูมันผงงูมันเคยใช้อยู่ครั้งนึงให้ทำผลเหลืองอ่ะครับผลเหลืองคือมันใส่เคมีลงไปเพื่อทำให้ต้นไม้ตายหมดทั้งป่าเลยด้วยป่าพิษบูผู้พิษบูมันหนีไปอยู่ในป่ามันช่องคุ้มอยู่ในป่านะอเมริกาก็เลยทำผลเทียมใส่เคมีเข้าไปเรียกฝนเหลืองนะครับทำให้ภูเขาเนี่ยหัวร่วงไปหมดเลยและเท่านั้นเองแต่ว่าฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ทำผลเทียมนะทำไมมันโง่หรือมันไม่จำเป็นต้องทำก็ไม่รู้นะครับหรือว่ามันคุ้มคุ้มไม่ถึงอ่ะคือเขาก็บอกว่ามันก็มีวิธีอื่นคือมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริงเรื่องผลเทียมไม่หรอกนะมันจะแก้ยังไงก็แล้วแต่ผลทีมมันที่นะคือว่ามันที่ไหมล่ะครับเราเป็นเทวดาปล่อยฝนนะเวลาเราเรียกนาขวัญก็จะมีนาคให้นับกี่หากี่หาใช่ไหมครับหาถ้าจะคำว่าหาไหมเข้าใจครับหามันแปลว่าอะไรรู้ไหมก็แปลว่าโลกไม่ใช่หาเนี่ยคือบาตรพระอ๋อเวลาฝนตกมาบาตรเป็นรองเนี่ยถ้ามันเต็มบาตรทุกคนหนึ่งหาครับไม่ใช่หาเป็นญาติไอ้เหี้ยไม่ใช่ฮะหาอย่างนี้นะแล้วเขาก็ให้ฝนลงมาเนี่ยแสดงว่าลุงเราเนี่ยเป็นเทวดาประทานฝนได้แล้วมันก็เลยทำให้เป็นลักษณะว่าเวลาฝนตกในชาวบ้านก็จะร้องเพลงนะเมื่อลงฝนบนฟ้ามาอยู่นะก็พระพิรุณนะครับพระพิรุณก็พระพิรุณแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่ทราบครับป้าก็คือเป็นเพื่อนกันพระพิรุณก็คือพระพิฆาตของพระอินทร์นั่นแหละพระอินทร์พระอิศวรพระอะไรก็แล้วแต่ท่านเป็นตาผลลงมาคุณป้าเพ้อเจ้อมากเกินไปหรือเปล่าเพื่อที่เข้าใจหินนะครับเพื่อว่ายังไงนะก็คือผลเนี่ยมันมาจากเทวดาครับคนที่เป็นนางผลได้ก็คือเทวดาครับแล้วพระท่านก็คือเทวดาไอ้การทำผลทีนเนี่ยมันทำให้ประสบนิกรเนี่ยมีความตระหนักทราบซึ้งว่าฝนมันมาจากฟ้าใช่ไหมแล้วฟ้านี่คืออะไรครับฟ้าคือสวรรค์ฟ้าคือผู้เป็นเจ้าครับเพราะฉะนั้นในการทำฝนเทียมนะมันจะได้ผลไม่ได้ผลก็แล้วแต่มันเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้ที่ให้ฝนก็คือเทวดาคือในหลวงก็คือในหลวงเป็นเทวดาทำไมถึงรู้ไหมท่านจะขัดคอนะจะขัดคอท่านก็มาพูดจะขัดคอเด็ดขาดครับเธอรู้ว่าทำไมในหลวงที่ต้องนั่งเรือหงส์รู้ไหมครับครับทำไมไม่นั่งเรืออีเลนไม่นั่งเรือพิลาต้องนั่งเรือหงส์เพราะว่าเรือหงส์ว่ามันเป็นพาหนะของพระภูมิพระภูมิถ้าไม่ได้นั่งเป็นลูซอยนะพระภูมิจะนั่งหงส์ท่านขี่หงส์อ่ะเพราะฉะนั้นในหลวงต้องนั่งทุกท่านหงส์เท่านั้นถ้าไปนั่งลำอื่นนะฝนตกมีพายุทันทีเลยครั้งนี้นะท่านนั่งเรือนะท่านไปนั่งผิดไปนั่งเรือนอะไรไปนั่งเรือนคณะฝนตกเลยนะเพราะถ้าผิดมานั่งเรือหงส์ฝนหยุดเลยเพราะว่าเรือหงส์เป็นเรือของพระภูมิในหลวงเป็นพระภูมินะแล้วท่านต้องเข้าใจนี้ด้วยนะถ้าท่านถามไม่ก็ถามต่อเลยโอเคเย้อะคือถ้าเกิดว่าเรามองว่าคุณลุงสมชายเนี่ยเป็นพระพรหมผมก็ไม่เคยเห็นหน้าตาพระพรหมนะฮะว่าพระพรหมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเคยไปราบประสงค์ไหมล่ะครับพระพรหมมีสีหน้าสีมือเวลากินก็ไม่รู้ว่าหน้าไหนแยกกันกินนะครับหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมคิดอยู่หน้าดูเลยพระพรหมสีหน้าครับเดี๋ยวก็ไปดูที่สีแยกราบประสงค์นี่ฮะจะรู้ว่าเป็นยังไงครับทีนี้เนี่ยผมเคยดูในข่าวในอะไรต่างๆนะครับบอกว่าคุณลุงสมชายเนี่ยเคยบวชเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้ถึงขนาดว่าบรรลุขั้นพระธรรมขั้นสูงนะฮะคือเป็นระดับที่เรียกว่าเหนือโลกเลยอันนี้อยากจะถามคุณป้าว่าจริงหรือเปล่าเธอต้องรู้ว่านะลุงสมชายบวช15วันนะครับบรรลุขนาดนั้นนะถ้าบวชเป็นปีนะออกนอกกาแล็กซี่ไปเลยนะเพราะว่าท่านมีอาจารย์ดีครับตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพระศาสนาโสภณวัดบวรไงครับตอนนี้ก็คือสมเด็จพระญาณสังวรท่านอยู่ถึง100ปีเลยนะครับดึงท่านอยู่ถึง100ปีเนี่ยแหละฮะท่านมีอาจารย์ดีนะฮะท่านสอนธรรมลึกซึ้งครับลุงแกก็เลยชอบปัญหาลึกซึ้งเนี่ยขนาดอยู่ที่15วันนะครับ15วันเนี่ยมีญาติโยมคุณหญิงคุณนายมาเฝ้ามีพวกมองพวกท่านสูงนะมาเฝ้านะครับแล้วตอนนั้นก็ถือโอกาสซ่อมปฏิสังขรณ์วัดบวรนะแกมีเวลาคงไม่ถึง3ชั่วโมงมั้งแกก็ได้บรรลุอ่ะคิดดูนะบรรลุในเวลาเป็นเดือนเนี่ยนะครับอยู่เป็นเดือนอยู่นิ่งๆนะ
เธอคิดว่าเจ็บลูกขนาดไหนเลยแล้วก็ที่อยู่18พระหันทองคำเก็บลูกหมดเลยนะก็คิดดูแล้วกันนะพระที่ดีต้องไปหาไปหมดเลยนะแล้วมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยกย่องว่าท่านเนี่ยครบทุกเรื่องเลยเก่งทุกทางท่านเป็นเขาเรียกว่าภาษาทางภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นพระธรรมราชาเป็นราชาผู้ทรงธรรมแล้วพระองค์อื่นเขาก็อยู่กันมาตั้งหลายสิบปีเขาก็ยังไม่ได้บรรลุขนาดนี้นี่ครับก็คุณนั้นมันโง่นี่ครับคุณโง่คุณฉลาดคุณมีบุญมันต่างกันเธอไม่เข้าใจเรื่องพุทธชาติพระเจ้า500ชาตินะครับในหลวงเราเนี่ยบำเพ็ญบารมีมามากมายก่ายกองเหลือเกินนะจนมันลุกออกมาเนี่ยพอไปบวชที่นึงแล้วมันลุกเลยเพราะว่าเขาบุญท่านเยอะบุญท่านล้นบุญตั้งแต่ชาติที่แล้วเออมันสะสมมันดอกเบี้ยทวีคูณนะแล้วนี่เป็นดอกเบี้ยนอกระบบนะเธอคิดดูดอกเบี้ยขนาดไหนมันทับผมทวีคูณเนี่ยนั่นท่านมีบุญมากครับโบราณว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้นะอย่าแข่งวาสนาอย่าไปที่ท่านกับท่านเด็ดขาดนะครับโล่งนะจะหาว่าไม่เตือนแล้วโอเคเย้ถ้าไปเทียบชั้นก็คงจะโดน112อ่ะนะฮะอ่ะทีนี้เห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณลุงสมชายเนี่ยนะฮะไปไหว้พระองค์ไหนเนี่ยพระองค์นั้นเนี่ยจะเป็นอรหันต์จริงหรือเปล่าคือเรื่องนี้นะป้าไม่อยากจะเล่านะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงเธอสังเกตนะอย่างลุงตะบัวเนี่ยเป็นอรหันต์นะแกหันตลอดเลยนะอรหันต์เนี่ยแล้วใครไปหาล่ะในหลวงใช่ไหมหลวงพ่อคุ้มเป็นอรหันต์ใช่ไหมว่าแล้วพ่อในหลวงไปหาครับถ้าเกิดว่าเรียนทำไปเรื่อยๆมันก็ได้เป็นนะฮะไม่ได้เป็นหรอกไม่ได้เป็นทำไมอรหันต์นี่ต้องให้ในหลวงแต่งตั้งก็เราจะสังเกตนะวงนายชาพุทธนะจะรู้กันเลยว่าถ้าในหลวงไปไหว้องค์ไหนองค์นั้นอรหันต์เพราะในหลวงเนี่ยท่านเป็นซุปเปอร์อรหันต์เลยถ้าเป็นซุปเปอร์ถ้าอรหันต์มันมีเนี่ยท่านอยู่บนสุดเลยถ้าอรหันต์เป็นทหารเนี่ยท่านเป็นจอมพลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือหมายถึงว่าใครพระองค์ไหนที่ในหลวงไหว้เป็นอรหันต์ทหารคนไหนที่ในหลวงให้เฝ้าเป็นคนดีหมดเลยนะประยุทธ์ก็เป็นคนดีอาภิชิตก็เป็นคนดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครการที่ทำหน้าเป็นเรื่องดีเพราะว่าท่านเป็นอาหารที่รับรองแล้วแล้วทำไมต้องเอายศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งเอาไปให้กับพระด้วยอ่ะไม่มันไม่ใช่เป็นการที่ส่งเสริมให้พระเขามีกิเลสหรอเธอไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอีกแล้วเนี่ยถามอย่างเงี้ยคนสมัยใหม่เนี่ยถามคำถามที่มันสะท้อนถึงความไม่เป็นไทยเธอต้องเข้าใจว่าคนเราเกิดมาบุญไม่เท่ากันนะทีนี้เนี่ยในสังคมที่เป็นคนเนี่ยเราก็มีผู้ดีมีไพร่มีเจ้าขุนนุ่มนายนี่คุณจะถามบรรดาศักดิ์ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็เป็นประชาธิปไตยคนก็เท่ากันหมดแล้วนี่มันจะเท่ากันได้ยังไงเนี่ยถ้าคุณมันเท่ากันนะมันจะมีวัฒนธรรมไทยได้ยังไงวัฒนธรรมไทยเรามีสมัยก่อนเรามีศักดินานะครับมันทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์ว่ารู้ว่าใครมีพ่อแม่เป็นยังไงเป็นเชื้อไพร่เชื้อผู้ดีเป็นผู้ดีหรือเป็นไพร่ครับเอามาปลูกกันไม่ได้นะตรงนี้สำคัญพระก็เหมือนกันฮะพระก็ต้องแยกว่าพระองค์ไหนนะที่เราคิดว่าดีพระองค์ไหนที่รับใช้เรานะฮะที่สนับสนุนเราครับเราก็สนับสนุนพระให้ท่านมียศถาบรรดาศักดิ์มีพัดยศนะอันนี้เป็นสำคัญว่าในเมื่อเราจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้นะเราต้องปกครองทั้งคนปกครองทั้งพระให้พระเนี่ยเป็นปกครองคนอีกทีครับเธอคิดดูว่าถ้าพระแตกแยกกันในประเทศไทยจะสงบถูกไหมพระก็ต้องขึ้นกับสังฆราชสังฆราชก็ต้องขึ้นต่อในหลวงรัฐบาลขึ้นต่อทหารทหารขึ้นต่อในหลวงประเทศชาติไปทางเดียวกันหมดเลยไม่มีความขัดแย้งมีแต่ความปองดองมีแต่ความสามัคคีมันน่าอยู่ไหมล่ะก็ทุกวันนี้ผมก็เห็นข่าวมาบอกว่าพระเนี่ยมีการเอาเงินเนี่ยไปวิ่งเต้นเพื่อที่จะเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาสมณศักดิ์อันนี้คุณป้าจะว่าอันนั้นว่าไม่ได้นะคือเขาไปผิดที่ผิดทางนะถ้ามาก็มาตรงๆติดต่อสำนักพระราชวังเลยบริษัทตรงๆเลยนะไปวัดพระแก้วเลย อย่าไปผ่านสมัยนู้นนะมีวัดที่ศิลินเจ้าคุณอุดมประเด็นเนี่ยนะคือรับมาแล้วส่งไม่คุ้มนะ อันนั้นก็เป็นความผิดครับฉันก็ขอแนะนำนะใครที่จะทำบุญจะเลื่อนยศเลื่อนศักดิ์มาแค่ตรงๆเลยออกข่าวสองทุ่มไปเลยนะก็เปิดทุกวันนะครับสุดท้ายก็เห็นนี่เลยเข้าเงินมาให้กันนั่นแหละอันนั้นก็โดยตรงเลยนะไม่ต้องไปผ่านใครทั้งนั้นเลยคือต้องเอาเงินมาให้คุณป้าตอนนี้ฉันประกาศแล้วว่านะ
ไม่มีในหน้าทั้งนั้นรับโดยตรงพระผู้หญิงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะที่อมเงินนะขายเสื้อสีฟ้านะหรือขายอะไรก็แล้วแต่หรือว่าไปหลอกเงินทักษิณมาเนี่ยนะอย่าได้ไปเชื่อเด็ดขาดนะให้ตรงๆนะออกข่าวสองทุ่มเนี่ยนะนะอันนั้นได้แน่ๆทีนี้เห็นบอกว่าคุณลุงสมชายนี่เป็นพระบิดาแห่งเขื่อนมันเป็นยังไงฮะอันนี้นะก็คือเราเป็นพระบิดาที่พระราชทานน้ำฝนลงมาเป็นเทวดาใช่ไหมเราก็เก็บน้ำเขื่อนเนี่ยเธอต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่าเขื่อนนะบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยนะรัชกาลที่6ซึ่งสร้างขึ้นมาปีไหนเธอรู้ว่าปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยฉันอยากจะถามเธอเป็นความรู้เธอรู้ไหมปูนซีเมนต์ไทยสร้างสมัยถ้าหมายพศเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ทราบครับถ้าคิดป้าจำได้นะซีเมนต์ไทยเนี่ยมันครบร้อยปีแล้วนะครับผม2456แถวๆนู้นนั่นแหละฮะ100ปีแล้วนี่นะแล้วการสร้างขึ้นมานะตอนนั้นเรายังมาปูนเข้ามาฮะตอนนี้ก็เลยให้ใช้ปูนในประเทศแล้วมันเป็นของเจ้าฮะเพราะฉะนั้นการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ปูนนะก็ต้องสร้างเขื่อนฮะสร้างเขื่อนนี่เราได้หลายอย่างนะก่อนสร้างเขื่อนเราต้องตัดไม้ใช่ไหมไม้แล้วก็เอามาใช้สิพระราชวังเราใช้ไม้หมดเลยนะก่อนสร้างคือต้องตัดไม้แล้วก็ขายไม้ขายไม้เสร็จแล้วก็ขายปูนขายปูนขายปูนเสร็จแล้วก็ทำเป็นรีสอร์ทไงเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วเราที่เราไปแปะไว้มันไม่ควบคุมตอนเลยครับนะคือไอ้ตรงนี้เป็นนโยบายที่ดีนะแต่ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเห็นเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นคุณลุงสมชายเนี่ยเป็นผู้สร้างฝนเลยต้องสร้างเขื่อนแล้วผมถามจริงเวลาสร้างฝนมาแล้วเนี่ยฝนไปตกอยู่เหนือเขื่อนแล้วฮะไอ้ตรงนี้นะไปโทษในหลวงไม่ได้หรอกในหลวงท่านปรารถนาดีท่านมีบุญญาธิการทีนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับว่าประชาชนไม่มีบุญเองประชาชนบางคนเนี่ยเธอรู้ไหมบางคนทำกรรมไว้มากชาติที่แล้วมันต้องลำบากในหลวงท่านอุตส่าห์ทำฝนไปให้ทำเกิดไปให้บางทีมันก็ตกผิดที่มันเป็นเวรกรรมของไอ้คนนั้นเองมาโทษในหลวงได้ยังไงท่านมีความปรารถนาที่เจตนาดีแต่ที่มันไม่ได้รับผลเป็นกรรมของมันเองมันทำกรรมไม่ดีเอาไว้ไงแล้วเรื่องการหันน้ำชัยพัฒนาเห็นบอกว่าสร้างขึ้นมาแล้วเห็นบอกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอัจฉริยะของโลกอย่างเงี้ยผมอยากถามคุณป้ามันเป็นยังไงเธอเคยเลี้ยงปลาเงินปลาทองไหมเคยเลี้ยงปลาตู้ไหมแล้วเธอใช้อะไรเป่าออกซิเจนออกซิเจนเธอใช้ปั๊มหลุมใช่ไหมเป่าปุ๊บเนี่ยแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นมันง่ายเกินไปเราทำให้มันพิสดารขึ้นมาเราใช้วิธีไปตักข้างบนไงตักน้ำข้างบนนะเพราะฉะนั้นตักไปตักมามันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นไงเธอเห็นไหมว่าเราทำเนี่ยเราทำกังหันใจพัฒนาเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ให้เห็นว่าวันหลังอย่าทำอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นคือเราทำให้เห็นว่ามันได้ผลไม่ได้ผลเราก็ต้องลองซึ่งบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าทำมาเพื่ออะไรเราทำให้เห็นส่วนใครจะใช้ไม่ใช้ต้องแล้วแต่สติปัญญาเองแต่ผมก็ไม่เห็นเปิดเลยนะกังหันน้ำเห็นมันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นน่ะเปิดบ่อยๆมันก็ขึ้นสนิมที่เปิดไฟเปิดไฟไหมล่ะแล้วจะเปิดไปทำไมท่านทำให้ก็ดีแล้วก็ดูไปศึกษาไปไม่ต้องไปเปิดก็เปิดไฟใช่ไหมจะเปิดไปทำไมแต่บางคนเขาบอกว่ามันก็ใช้งานไม่ได้จริงท่านไม่ได้บอกว่ามันใช้งานได้จริงท่านบอกว่ามันเป็นการผลิตไงการผลิตไม่จำเป็นต้องใช้งานได้จริงหรอกใช่ไหมเธอต้องเข้าใจปรัชญานี่นะว่าท่านมีความคิดที่ว่าคิดอะไรให้มันแตกต่างครับนะการหันใช้พัฒนาเลยนะฮะมันก็เป็นการพัฒนาแบบพอเพียงไงแบบพอเพียงหมายถึงว่าเราก็ต้องอดทนเนี่ยฮะใช้แรงใช้ความพยายามฮะทั้งว่าไอ้เรื่องตรงนี้นะอย่าไปพูดถึงมันเลยดีกว่านะการหันใช้พัฒนาเลยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเข็ดลำบากนะเข็ดลำบากเพราะว่าก็บางครั้งมันเป็นของท่านไงถ้าเป็นของคนอื่นนะโดนด่าไปแล้วนะอันนี้ก็แสดงถึงความจงรักภักดีนะครับขนาดการพัฒนาดีไม่ดีนะทุกคนก็ยังยุ่งจริงไหมครับต้องยุ่งย่องแสดงให้รู้ประชาชนไทยในจงรักภักดีจริงๆนะอันนี้ก็สะท้อนความจงรักภักดีคือจะต้องจงรักภักดีเท่านั้นอย่างที่สุดของประชาชนไทยโอเคครับทีนี้
ในเรื่องของโครงการพระราชดำรสดีกว่าเห็นบอกว่ามี 4,000 กว่าโครงการมันเป็นยังไงแล้วมันใช้ประโยชน์ได้จริงไม่จริงอะไรยังไงถามคุณป้าหน่อยฮะโครงการพระราชดำรสนี่เหรอ 4,000 กว่าโครงการที่ถามคือคำนึงนะฮะเธอเคยเห็นกษัตริย์ประเทศอื่นเนี่ยทำงานหนักหรือกษัตริย์เมืองไทยไม่เคยเห็นไหมก็เขาก็ไม่ทำแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำเขาก็มีรัฐบาลอยู่แล้วรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำอันนั้นแหละอันนั้นเป็นเรื่องแปลกมากเลยทำไมฮะมันแปลกสองอย่างแล้วคือทำไมเขาไม่ทำแล้วทำไมเราถึงทำใช่ไหมฮะกษัตริย์เนี่ยนะเป็นที่เคารพบูชาครับเพราะฉะนั้นกษัตริย์เนี่ยต้องทำเพื่อราษฎรว่ากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อใช่ไหมพ่อไม่ดูแลลูกจะเป็นพ่อได้ยังไงกษัตริย์เราเนี่ยนะทำทุกอย่างทำเต็มที่ 4,000 กว่าโครงการนะจนรัฐบาลไม่ต้องทำอะไรเลยจะเห็นไหมล่ะรัฐบาลอย่างคุณทักษิณเนี่ยนายกทักษิณเนี่ยหรือนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องทำโครงการเพื่อจำหลีนะ 4,000 กว่าโครงการเธอคิดดูนะปีนึงมีกี่วัน365วันวันนึงทำ10โครงการจบไหมวันนึงทำ10โครงการไม่น่าจะจบนะฮะไม่จบ 3,650 เองฮะยังไม่พอเลยนะครับทำโครงการของนี่หลวงก็จบไม่ต้องทำอีกแล้วฮะก็ 4,000 กว่าโครงการแหละแล้วประชาชนได้อะไรล่ะครับไอโครงการเหล่านี้ที่ทำมาประชาชนข้อที่1นะประชาชนได้ชื่นชมได้ชื่นชมจะจริงไม่จริงไม่รู้นะประชาชนได้ชื่นชมว่ามีอะไรก็คิดถึงในหลวงพวกโครงการที่เยอะเหลือเกินมีแล้วเพราะว่าดูแต่ข่าวสองทุ่มในหลวงทำทุกอย่างเลยนะฝนตกปลาลงไปตองแห้งท่านก็มาแก้ไขท่านประเภทที่ว่าประชาชนเดือดร้อนต้องแก้ไขทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นทำให้ประชาชนคิดถึงแต่ในหลวงไม่เคยคิดถึงรัฐบาลทำไมถึงรู้ไหมเพราะรัฐบาลเนี่ยถูกด่าเป็นประจำว่าเป็นนักการเมืองขี้โกงเนี่ยขอชดโชว์มาแล้วไม่ให้พรรคการเมืองมาร่วมอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณลุงทำขึ้นมาประชาชนก็ด่าไม่ได้นี่ครับอันนั้นแต่ละถูกต้องแล้วฮะถ้าประชาชนเนี่ยนะคือจุดหนึ่งนะประชาชนเนี่ยใครที่อยากได้ดีได้ดีก็จะได้มีส่วนร่วมไงล่ะเธอไม่เห็นเลยข่าวสองทุ่มอ่ะถ้าไปบริจาคกันเรียงคิวเป็นแถวเลยประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์หรือไม่เนี่ยนะเธอต้องเข้าใจว่าในหลวงเนี่ยสอนให้คนทำหากินเราสอนคนให้ตกปลาเธอจำได้ไหมที่พระองค์ทรงสอนสอนคนให้ตกปลาแต่จะไม่เอาปลาไปให้คนทักษิณยิ่งรักนี่มันทำผิดเอาปลาไปให้เขาอ่ะในหลวงสอนคนให้ตกปลานะตกปลาได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ประชาชนนะอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องให้เขาพึ่งตัวเองเพราะนั้นโครงการทั้งหมดเนี่ยนะเป็นโครงการให้ดูเฉยเฉยต้องไปทำเองนะอันนี้คือพระราชดำริก็คือสรุปแล้วเนี่ยคือประชาชนก็ไม่ได้อะไรจากโครงการเหล่านี้นี่ครับมันเป็นอย่างนี้นะประชาชนต้องพึ่งตนเองเขาเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาถูพระศาสนาคิดว่าพระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้นดังนั้นเนี่ยนะมันจะต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะว่าเราจะไปช่วยประชาชนทั้งหมดเลยมันไม่ได้แต่ว่าประชาชนเขาเอาเงินไปบริจาคอยู่นี่ครับประชาชนเนี่ยนะการบริจาคก็เป็นการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยแหละนะเพราะว่าโครงการต่างๆเราเนี่ยมันเป็นโครงการที่เกิดบุญเกิดกุศลถ้าทำกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยมันทำกับเจ้าของโดยตรงเลยก็เหมือนกับทำกับพระอรหันต์มันจะได้บุญเป็นร้อยเท่าพันเท่าทีนี้มาคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงดีกว่าเห็นคุณลุงสมชายเนี่ยสอนประชาชนว่าให้พอเพียงอย่างนั้นพอเพียงอย่างนี้ไม่เห็นแก่ได้ไม่ตกเป็นทาสของทุนถามจริงคุณป้ากับคุณลุงทำได้จริงหรือเปล่าตรงนี้นะถ้าถามว่าพอเพียงหรือไม่เนี่ยเธอต้องเข้าใจว่าเราทำไว้เหมือนปิดทองหลังพระเราทำให้สอนคนอื่นเท่านั้นนะเพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันอย่างเราเนี่ยเรารวยเรามีความสามารถเรามีมรดกแล้วเราเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพอเพียงกระจกกระจกใช้ของถูกๆเนี่ยมันไม่ได้มันจะเสียชีพประเทศไทยส่วนคนจนก็ต้องสำนึกว่าตัวเองเป็นใครเป็นไพร่เป็นขี้ข้าระดับไหนนะทำตัวให้มันเหมาะหรือว่าพอเพียงแก่ฐานะพอเพียงจะต้องจำให้ติดประโยชน์สิพอเพียงแก่ฐานะของตนเธอสมมติว่าเธอขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเธอต้องพอเพียงของเธอแต่ฉันเป็นพระราชินี
ลูกของชาญมีพระกษัตริย์นี่นะหรืออิงถั่วเนี่ยมีข้าอยู่ที่มันก็ต้องอยู่ระดับของเขาก็ต้องใช้ของแมนนิงเวลาหน้าที่มีก็ต้องนำฝึกครับใช่ไหมอีกอย่างที่สำคัญก็คือเธอต้องรู้นะว่าพวกฉันใช้ของฟรีทั้งหมดเลยจะใช้ถูกใช้แพงยังไงนะมันไม่ต้องจ่ายเงินนะแต่ของพวกเธอต้องจ่ายเงินใช่ไหมจ่ายครับแล้วพวกเธอก็ต้องรู้ว่าเธอควรจะนั่งประหยัดยังไงของฉันนี่มันฟรีหมดนะไอ้ที่ฟรีที่ฟรีนี่คือก็ใช้เงินจากภาษีของประชาชนฮะใช้เงินจากภาษีก็จริงนะแต่เธออย่าลืมว่านะคนที่กำหนดงบประมาณคือรัฐบาลนะรัฐบาลให้เราเองเราไม่ได้บังคับนะคุณยิ่งรักได้ให้ปีที่แล้ว 13,670 ล้าน 800,000 บาทเนี่ยตกมาทีละ 26,000 บาทคุณยิ่งรักเขาให้ฉันเองนะฉันไม่ได้ไปบังคับเลยนะไปถามเขาดูว่าได้เขาให้เองเขาไม่ให้เขาอยู่ไม่ได้ขนาดให้ยังอยู่ไม่ได้เลยถ้าไปถามไปทำไมเนี่ยอยู่ได้อยู่ไม่ได้ถึงเขาให้ขนาดนี้นะแต่ว่าเขาทำข้างหน้าข้างตาเขาไม่ช่วยเกี่ยวฟังอ่ะนะแล้วประชาชนก็ไปเรื่องอีกเพราะนั้นถ้าอยู่ไม่ได้อยู่ดีถึงให้ขนาดนี้ให้ขนาดไหนก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าไม่ให้นะไปเลยนะฉันบอกคือฉันไม่ได้ขู่นะถ้าไม่ให้ไปทันทีเลยแล้วสรุปว่าอย่างนี้เนี่ยคือไม่ให้ประชาชนโง่หัวขึ้นมาเลยใช่ไหมมันก็ไม่เชิงหรอกนะประชาชนเนี่ยคือประชาชนจะต้องมีสำนึกว่าใครเป็นใครจะพึ่งใครได้นะถ้าประชาชนอยากจะสบายอยากจะอยู่ดีกินดีก็เข้ามาหาฉันไปโครงการศิลปาชีพนะแล้วก็มันบริจาคมันทำบุญนะมาแล้วท่านจะทำอะไรก็คอยสนับสนุนคอยเชียร์นะเธอไม่เห็นเลยพวกสนชสภาสุนัขรับใช้แห่งชาติที่พิพิธภัณฑ์นี่นะสภาปฏิสังขรณ์การเมืองนี่นะก็พวกนั้นเลยคนที่ทำดีต่อฉันคนที่สนับสนุนฉันก็จะได้ดีเธออยากได้ดีเธอก็ทำอย่างเขาดินะเธอทำอย่างเขาทำแบบประยุทธ์เนี่ยนะเขาร่วมรบทักษิณเธอก็ไปร่วมกับเขาด้วยเธอก็จะได้ดีมันไม่ได้ยากหรอกนะเธอหัดมองอะไรเข้าใจว่าใครเป็นใครเท่านั้นเองเอาอย่างนี้คุณป้าเดี๋ยวเราค่อยกลับเข้ามาคุยกันในช่วงต่อไปดีกว่านะฮะครับผมเดี๋ยวกลับเข้ามาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับพวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไปเราอยากจนมานาน
แทนจ้า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 คือก็โครงการพระราชดำรุดเนี่ยก็ทำไปหมดก็เท่ากับว่าแย่งงานของรัฐบาลเขาทำแล้วอย่างนี้จะมีรัฐบาลไปเพื่ออะไรแล้วทำแล้วเนี่ยทำไมต้องติดป้ายโฆษณาไปทั่วบ้านทั่วเมืองเต็มไปหมดเลยคือท่านถามคือนะคืออยู่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะท่านถามด้วยว่าเรามีรัฐบาลผ่านมากี่รัฐบาลแล้วเป็นสิบปีใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ทั้งรัฐบาลเลยก็คุณป้าไปสั่งเขาทำรัฐประหารน่ะมันแค่รัฐบาลมันขี้โกงอ่ะมันโกงนะทักษิณมันโกงมันเป็นในทุนเนี่ยแต่ชอบในทุนเหรอก็ชอบในทุนเข้ามาเขาลงทุนก็ต้องหวังผลกำไรใช่ไหมทักษิณมันเป็นในทุนอ่ะมันมาเขาก็หวังผลกำไรไงแล้วจะยอมมันได้ยังไงล่ะแล้วสร้างเขื่อนขายปูนขายเหล็กนี่เขาไม่หวังผลกำไรเหรอฮะดังนั้นว่าไม่ได้นั่นเป็นกำไรของกษัตริย์นะเธอต้องเข้าใจว่าอย่างปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยรัชกาลที่6สร้างขึ้นมานะ2456 101ปีแล้วนะและแบงค์สยามกรรมจุลเนี่ยนะสร้างมา100กว่าปีแล้วมันเป็นมรดกเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลสยามเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์สยามกรรมจุลนี่มันเป็นยังไงไม่เคยได้ยินสยามกรรมจุลก็คือเมื่อสมัยตะก่อนนี้เนี่ยนะคนไทยจะใช้ทับศัพท์เราจะไม่แปลเป็นภาษาเขกหรือภาษาไทยเนี่ยมันสยามกรรมจุลก็คือว่าสยามคอมเมอร์เชียลคอมเมอร์เชียลที่นี่ก็มีคนไปแปลเป็นกรรมจุลกรรมจุลก็คือว่ายังไงมันก็ต้องจุลนะมันไม่มีทางเลยกรรมจุลก็คือคอมเมอร์เชียลแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นธนาคารไทยพาณิชย์อันนี้เลยนะมันเป็นธนาคารซึ่งรัชกาลที่6ท่านตั้งขึ้นมาครับมันให้เป็นมรดกตกทอดมาถึงพระมหากษัตริย์ครับเพราะฉะนั้นนี่นะกิจการพวกนี้เนี่ยมันจะต้องคงอยู่ตลอดไปทั่วประเทศไทยฮะรัฐบาลมันมาจากเอกชนครับมันเห็นแก่ตัวแต่ฉันทำเพื่อสถาบันฮะบริษัทของฉันน่ะเป็นของสำนักงานทรัพย์สินฮะเพราะฉะนั้นนี่นะฉันก็จะเป็นของส่วนรวมอยู่แล้วฮะนะรัฐบาลเนี่ยมันมาแล้วมันก็ไปทำอะไรเนี่ยมันหวังผลหวังความนิยมชุมชอบครับมันก็คือทำเพื่อเอาใจประชาชนครับที่เรียกว่าประชานิยมไงมันทำเนี่ยให้ประชาชนเกิดความรู้เกิดความอยากอยากมีอยากกินอยากมั่งอยากรวยอยากรับสวัสดิการไม่รู้จะเก็บเงินรักษาพยาบาลก็ไม่รู้อยากรักษาเองไปพึ่งสาธิตบาทก็ประชาชนเขาก็ไม่มีเขาก็อยากจะมีเหมือนอย่างคนอื่นเขาบ้างครับมันผิดหรอมันไม่ได้ถ้าเราจุนเราก็ต้องรู้จักนี่เป็นลูกที่จะเป็นลูกที่จุนจุนที่มันกินพลาหายเธอจุนแล้วเธอไม่รู้จักตัวเหรอไปเป็นลูกหัวใจลูกที่มันไร้แรงรักษาเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยต้องโทษเธอเองเธอไม่รักษาสุขภาพเป็นลูกที่มันแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ไปแย่งงานรัฐบาลทั่วแผ่นดินนี้เป็นของเราเราไม่รู้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นที่แผ่นนี้เป็นของเราประเทศนี้เป็นของเราเราเป็นพระเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราคงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครับเราต้องรับผิดชอบครับถ้าหากว่าดีไม่ดีเราต้องรับผิดชอบไงเราต้องสอนประชาชนถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลสิครับไม่ต้องมีการเลือกตั้งเธอพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะฮะเราต้องมีรัฐบาลต้องมีการเลือกตั้งอย่างน้อยเอาไว้คนอื่นเขาเห็นเพราะเราเป็นประชาธิปไตยไงประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราต้องมีเลือกตั้งบ้างนั่นแหละก็คือหมายถึงว่าก็คือหลอกต่างประเทศเขาให้เขาดูว่าเหมือนกับเป็นประชาธิปไตยว่างั้นเถอะเราก็ไม่ได้หลอกนะแต่เรื่องมันไม่ดีเราก็รู้มันแหละเราไม่ได้หลอกนะถ้าเรื่องมันดียังเป็นนายกเราก็ไม่ได้รู้นะยังถ้าพวกเราเป็นเราก็ไม่เคยรู้อย่างคุณเปรมเป็นตั้งแต่ปีเราไม่ได้รู้เลยแต่ก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะฮะคุณเปรมทำไมถึงไม่ได้มาคุณไม่เข้าใจเลยเนี่ยคุณเปรมเขาไม่ได้ลงจริงแต่สอสอให้เขาเป็นน่ะใช่ไหมถ้าไม่เขาเป็นก็โดนปฏิวัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณเปรมไม่ได้ลงสอสอก็จริงนะแต่สอสอทั้งหมดที่คุณเปรมเป็นจะด้วยความปูและก็แล้วแต่คุณเปรมจะเป็นเพราะว่าผ่านเสียงสอสอในสภาเธอต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่า
เขาเรียกว่าเรื่องเลยอ้อมเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในสัปดาห์หน้าทีนี้ผมมาคุยกันเรื่องนี้เลยดีกว่าเห็นบอกว่าคุณลุงสมชายเนี่ยมีที่ดินในย่านสำคัญในกรุงเทพหลายแห่งเลยแล้วก็เป็นย่านที่แบบว่าเป็นย่านเศรษฐกิจผมถามหน่อยว่าจริงไหมตรงนี้นะแต่ว่ามากไหมมันก็ไม่ถึงครึ่งหรอกนะก็มีแค่20,000กว่าไร่แล้วทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นมรดกทอดบางทีก็เขาเอามาให้บางทีทหารบุกไปยึดของฐานเรือเอามาให้ก็มีอยู่ที่เฉยเข้ามาให้ก็เยอะนะพวกรัฐบาลพวกรัฐบาลประชาธิปัตย์นี่นะรัฐบาลคุณปีนเนี่ยครับหรือรัฐบาลเวลาเขาจะทำหน้าที่นี่นะก็จะยกมาให้เราครับอันนี้เราไม่รับก็ไม่ได้ไม่รับปากนะไม่รับถือว่าขัดศรัทธาเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีอีกอย่างนึงก็คือว่าท่านมีความปีชาสามารถท่านรู้นะว่าที่ดินตรงไหนเนี่ยมันจะขึ้นนะแล้วสังเกตดูว่าที่ดินที่ท่านมีเนี่ยนะมันก็จะเป็นที่ดินเจริญทั้งนั้นเลยนะแต่ละพัดที่นะที่มันเจริญนะอย่างเช่นสยามพารากอนใช่ไหมเจริญไหมล่ะเจริญฮะเซ็นทรัลเวิลด์สยามเซ็นเตอร์ย่านสยามสแควร์ดูสิทธานีสี่แยกเจริญผลถนนลาดตระเนินสวนลุงในภาษาเออสวนลุงนี่เธอรู้เวลาในสวนในภาษาเนี่ยไม่ทราบสวนลุงในภาษาเมื่อก่อนนี้นะมันเป็นที่ตั้งกองทัพเรือเป็นกองโฆษณาการเมื่อก่อนเรียกกรมพิพัฒน์เป็นสถานีโฆษณาตอนที่ในปีดีแกแอบเข้ามาจะมาปฏิวัติที่อำนาจนะแกใช้ตรงนี้เป็นกองบัญชาการประกาศออกไปว่าจะตั้งใครเป็นนายกประกาศที่อำนาจใช้ตรงนี้พอตอนหลังเนี่ยนะตอนหลังทหารบกก็เลยมายึดที่ตรงนี้ยึดที่ตรงนี้แล้วก็ตั้งเป็นโรงเรียนเตรียมทหารตอนนี้เตรียมทหารย้ายไปเขาชุมไกเขาชะโงกไม่ใช่เขาชะโงกนะเขาชะโงกนะย่านเขาชะโงกเนี่ยองคลักษ์นี่นะต้องยุบตรงนี้ให้ฉันเนี่ยเอาอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคุณป้าเอาที่ดินของส่วนรวมมาไปเป็นของส่วนตัวดิครับไม่ใช่เธอไม่เข้าใจเลยเธอต้องเข้าใจนะพระมหากษัตริย์เป็นของใครเป็นของประชาชนทุกคนใช่ไหมครับพระมหากษัตริย์รัฐบาลใครใหญ่กว่าใครก็พระมหากษัตริย์ใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราเป็นเจ้าของประเทศอยู่แล้วอ่ะให้เราคือให้ส่วนรวมเพราะว่าต่อไปหมดราชการที่9ก็เป็นราชการที่10ใช่ไหมมันก็สืบต่อไงเป็นหน้าเป็นตาถ้าเกิดกษัตริย์ไม่มีจะกินเนี่ยแล้วจะว่าไงกษัตริย์ต้องมีที่ดินมากๆมีเงินมากๆใช่ไหมจะได้มีโอกาสทำบุญไงจะได้เป็นที่เชื่อหน้าชูตาอย่างน้อยที่สุดนะประเทศเราจะยากดีมีจนยังไงนะแต่ก็ต้องภูมิใจว่าเรามีกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกนะใช่ไหมขนาดว่าเขาไปบอกน้ำมันเขายังรู้ไม่เท่าเราเลยอันนี้เป็นความภูมิใจนะเธอต้องจำเลยอย่าไปเถียงนะใครบอกว่ารวยบอกว่ารวยรวยกว่าที่เห็นอีกนะไม่ใช่รวยแค่นี้รวยกว่านี้เยอะแต่เราไม่อยากจะพูดแล้วพูดเขาไม่อิจฉาเราแล้วก็ยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่มีที่ทำกินต้องไปนอนพักตามสนามหลวงสนามหลวงทำไมไม่เอาที่ดินที่มีเยอะมากมายขนาดนี้ไปแจกให้ประชาชนบ้างเล่าไม่ได้แจกก็มันคือตัวต้องหาเองสิคนเราเกิดมาไม่เท่ากันยากมีจนเป็นพ่อคุณบุญแต่ชาติปางก่อนเธอไม่รู้เลยพวกที่จนตัวนี้มันชาติที่เขาทำอะไรรู้ไหมมันไปปุ้งเข้ามามันทำไม่ดีมันไม่เคยทำบุญเนี่ยมันก็เกิดมาจนที่แล้วเธอจะไปช่วยมันได้ยังไงเนี่ยคุณป้าไปรู้เรื่องชาติที่แล้วของเขาได้ยังไงท่านก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นความจริงอ่ะแต่แต่ว่าเธอไม่เคยเข้าวัดที่นี่นะเธอนี่ใช้ไม่ได้เลยเธอต้องรู้นะว่าเราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นพุทธะที่แล้วอย่างท่านเนี่ยท่านเป็นพระเป็นราชินีพุทธะท่านจะทำดีส่วนเธอเนี่ยหรือคนจนเนี่ยมันทำไม่ดีมันทำชั่วไงถ้าที่ต้องทำบุญเยอะๆถ้าเธออยากรวยไหมล่ะเธออยากรวยไหมจะอยากคุยชาติหน้าดูไหมอยากเอาเงินมาให้ฉันเปล่าข่าวสมบูรณ์แล้วพงศ์ถือเงินแล้วพูดครับท่านสอนว่าทำบุญกับคนที่ดีนะทำบุญกับเจ้าเนี่ยนะจะได้เรียกว่าได้แจ็คพอตเลยนะคือถ้าเป็นปกติก็จะได้ไหลดิ่งเลยก็สรุปก็ทุกวันนี้คุณป้าก็รวยอยู่คนเดียวที่ดินเหล่านี้ก็เอาไปให้ห้างสรรพสินค้าเขาเช่าแต่ประชาชนก็จนฉันไม่ได้รวยอยู่คนเดียวฉันทำบุญทำกุศลเธอไม่เห็นเหรอที่ติดป้ายโฆษณาฉันทำนู่นทำนี่ศิลปะชีพเวลาน้ำท่วมฝนตกนะเธอก็ไปแจกถุงไงฉันทำประโยชน์นะเธอมาว่าฉันไม่ได้ฉันไม่ได้รวยเพื่อตัวฉันเองนะฉันรวยเพื่อประชาชนแล้วฉันรวยเนี่ยเพื่อเป็นหน้าเป็นตาไง
คือให้ฉันใส่นุ่งนุ่งผ้าถุงขาดๆไปต้อนรับแขกมาที่นี่ไงใช่ไหมฉันเป็นราชินีนะถ้าก็ต้องแต่งตัวดีนั่งก็นั่งที่จะไปให้นั่งวีฮอปเล็กๆนี่ไงเออเธอที่ต้องรู้นะว่าใครเป็นใครทีนี้เดี๋ยวมันใกล้ช่วงสุดท้ายแล้วครับมีคำถามจากทางบ้านฝากมานะครับคุณป้าอย่างนี้มีคนก็ถามเขาบอกว่าคุณลุงสมชายเนี่ยอยู่พักไหนเห็นติดป้ายเนี่ยไปทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดเลยนี่แสดงว่าคนพวกนี้เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ของสนธิฤทธิ์ทองคุณเราอยู่พักแกปีเข้าใจไหมทางที่ตั้งเราอยู่พักแกปีพักเรามีนักต่อต้านพักการเมืองทุกพักพักอะไรที่ประชาชนเราไม่เอาหมดเลยนะเพราะมันเป็นพักในทุนเนี่ยถ้าถามพวกประชาชนทำไมเลือกพักการเมืองพวกเขาไม่รับเงินใช่ไหมถ้าไม่รับเงินจะไปเลือกทำไมแสดงว่ามันซื้อเสียงประชาชนก็ขายเสียงเพราะฉะนั้นพรรคการกีเราไม่ซื้อเสียงไม่ขายเสียงนะคือเราไม่จะเป็นต้องเลือกตั้งเสียเวลาเธอคิดดูนะปีหนึ่งปีหนึ่งนะเวลาเลือกตั้งค่ามันแค่เท่าไหร่เธอรู้ไหมเธอก็ไม่รู้อีกแล้วนะถ้าเอาแต่ถามแต่เธอไม่รู้เธอต้องฟังนะว่าค่าเราใช้เงินเลือกตั้งถึง 3,800 กว่าล้านแล้วถ้าเราไม่มีเลือกตั้งจะดีขนาดไหนเธอคิดดูเอาเงินที่ไปทำให้ดีเอาเงินที่ไปทำถุงแกะเวลาเราพูดเนี่ยมันได้กี่ถุงเธอรู้ไหมถุงหนึ่ง3-400บาท3,800ล้านได้ยุ่งนะได้เป็น10ล้านถุงเลยแล้วจะเลือกตั้งไปทำไมเลือกตั้งก็ได้พวกนักการเมืองไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านขอยากทีนะว่าเราคือพรรคกากีเพราะฉะนั้นนะใครที่เลือกพรรคเรานะจะต้องไม่เลือกพรรคการเมืองทั้งหลายทั้งหมดรวมทั้งพรรคประชาธิปไตยอย่าไปเลือกนะเลือกพรรคเราก็คือว่าไม่เอาเลือกตั้งไม่เอาเลือกตั้งเราไม่เอาตอนนี้เราก็พยายามจะไม่ให้มีเลือกตั้งเธอคิดว่าประหยัดทรัพย์ไปร้อยล้านเนี่ยฉันนับแล้วว่าอีกนะถุงที่จะไปแจกนะสมมติว่าไปละ380บาทแต่ถ้า10ล้านถุงเนี่ยเธอไม่เสียดายเหรอเธอจะเลือกไปทำไมเลือกไปก็ทักษิณมันชนะอยู่แล้วจะเลือกไปทำไมอุตส่าห์ไล่มันไปเลือกอีกเนี่ยนะเธอคิดว่ามันโง่หรือฉลาดเนี่ยก็ชอบสิครับเขาก็ชอบทักษิณเขาก็เห็นเวลาเขาลำบากทักษิณก็ช่วยเหลือในเรื่องนโยบายท่านถามเธอท่านเกิดลูกเธออยากสูบผิวอินเธอจะให้เขาสูบไหมก็ไม่ให้สูบครับก็ประชาชนมาคิดผิดก็ต้องมาคัดมันดิไปให้ลูกทำไมอ่ะมันเป็นวิชาที่ผิดเป็นคิดไม่ถูกอ่ะมันเลือกทักษิณก็ดีอย่าให้มันเลือกเลยน่าจะรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะเรื่องแล้วมันก็จะลำบากนี่นะเรื่องแล้วมันจะวุ่นวายถ้าไม่มีทักษิณไม่มีการเลือกตั้งมันก็จะสงบเงียบมันจะไม่วุ่นวายได้ไงก็คุณป้าเป็นคนไปสนับสนุนเธอไม่เข้าใจฉันตะกี้ฉันพูดไปแล้วนะว่าพวกทักษิณนั้นมันเป็นเสื้อแดงมันไม่เอาเงี้ยแล้วเธอเห็นด้วยเธอว่าฉันไม่เอาเงี้ยเหมือนกันไหมเธอที่เอาเงี้ยเปล่าฉันจะได้เป็นเพื่อนเปล่าไม่โอ้ไม่เลยโอเคทีนี้มันพี่น้องเขาฝากบอกมาเขาบอกว่าให้คุณป้าเนี่ยเอาเพชรไปคืนเขาเถอะอายเขาคุณป้าจะว่าไงไม่ได้แบบนี้อีกแล้วฉันพูดแล้วพูดอีกฟังกันได้ไหมขอให้ทุกคนฟังอย่ามาถามนะพูดเป็นของท่านข้าคุณก่อนที่พูดอย่างนี้นะใครถึงรู้ไหมทักษิณชินวัตรตัวเป็นนายกมาบอกแบบนี้ว่าคุณป้าครับเอาเพชรไปคืนเขาเถอะครับแล้วผมจะซื้อประเภทว่าสร้อยเส้นโตเท่าผู้รถไฟนะแล้วเพชรใหญ่เท่าไข่ห่านนะเพชรวันนี้จะเอาเงินขายหวยสองตัวสักตัวซื้อให้ฉันฉันตอบว่ายังไงถึงรู้ไหมมึงอย่ามายุ่งกับกูมันเป็นของคนกูฟังให้ดีๆนะอย่ามายุ่งมึงดูถูกกูแบบไปแล้วแล้วจากนั้นก็ไม่มาเลยนะแล้วหลังนั้นมันก็กระเด็นไปเลยหายไปเลยก็คุณป้าไปทำหน้าทนแล้วอีกคนหนึ่งนะแอลวีลุงวันนี้เนี่ยนะมันมาสื่ออีกมันมาสื่ออีกฉันเลยสั่งจัดการเลยว่าพูดถึงจะฟังว่ามันของฉันเป็นของฉันจะมาทวงอะไรจะดีเพราะฉะนั้นไอ้คนที่อยากให้ไปคืนนะบอกให้ฟังเลยว่ามันเป็นของฉันฉันไม่คืนเด็ดขาดถ้ามันรู้แล้วรู้ไปรู้แล้วรู้ว่าไปว่าฉันไม่คืนเป็นของของฉันโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะเป็นของของฉันเป็นของของปูนะเว้ยเข้าใจไหมโอเคนะโอเคครับก็น่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการเถียงแทนเจ้าได้นะครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา20นาฬิกาครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลำลาท่านผู้ฟังกันไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเถียงแทนเจ้า
ียงนกเสียงการัฐบาลเขาเลือกกันมาเป็นผู้แทนของปวงประชาพวกศักดินาคิดจะมาแช่แข็งปวดอ้างเริ่มงามยามดีชุมนุมทันทีเลข901จะกี่โมงก็เรื่องของมึงจะเลขไหนเรื่องของพ่อมึงแต่อย่าให้ถึงอย่าหลงเดินตามรอยเท้าพเด็จการศักดินาสั่งมารัฐประหารต้องต่อต้านเพื่อลูกเพื่อหลานไอ้คนสั่งการจับมันมาแช่แข็งแช่แข็งแช่แข็งเจ้านายอยู่แย่งพวกอำมาตย์มาร้องที่แช่แข็งตัวแทนพี่น้องเพื่อแช่แข็งคนไทยกับพ่อลูกเพื่อหลาน